ก็เหมือนสิ้นใจค่ะเมนูเดียวที่สามารถประทังชีวิตของเราได้นั่นก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะเรียกได้ว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะเป็นอาหารที่คนทั่วโลกเนี่ยชื่นชอบแน่นอนด้วยความที่เขามีรสชาติที่อร่อยราคาเข้าถึงง่ายและสะดวกรวดเร็วค่ะแต่หลายๆคนนะคะมักจะมองว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำค่ะและตอนนี้นะคะเทรนด์ของผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเขาได้มีการต่อยอดค่ะจากบะหมี่เนี่ยซองละแค่6บาทไปสู่เมนูอาหารสุดหรูเมนูในร้านอาหารนั่นเองค่ะและ2แบรนด์ตอนนี้นะคะที่กำลังสู้ศึกอยู่เนี่ยนั่นก็คือแบรนด์มาม่าและแบรนด์ไวไวนั่นเองค่ะโดยปี65นะคะตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทยของเราเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่ 1.7 หมื่นล้านบาทค่ะและบริษัทที่ครองอันดับ1นะคะนั่นก็คือบริษัทไทย President Food หรือว่าแบรนด์มาม่าที่สามารถกวาดรายได้รวมมากกว่า 27,429 ล้านบาทส่วนบริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยนะคะมีรายได้อยู่ที่ 7,734 ล้านบาทเรามาเริ่มกันที่แบรนด์ไวไวค่ะด้วยร้านอาหาร Quick Terrace ร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ที่เน้นอาหารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลักค่ะจากแนวคิดนะคะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยโดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่89บาทค่ะความน่าสนใจอยู่ตรงที่เขาใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมืองค่ะนั่นก็คือให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้าถึงผู้บริโภคในต่างจังหวัดก่อนที่จะขยายเข้ามาในเมืองค่ะซึ่งสาขาแรกที่เขาเปิดนะคะตั้งอยู่ที่โรงงานไวไวสำนักงานใหญ่ค่ะตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งตอนที่เขาเปิดนะคะพบว่ามีลูกค้าหลากหลายกลุ่มมากเลยค่ะและกลุ่มที่เป็นลูกค้าหลักเลยเนี่ยนั่นก็คือกลุ่มครอบครัวค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาได้มีการขยายสาขาค่ะร่วมมือกับปั๊มปตท.โดยปัจจุบันนะคะมีทั้งหมด5สาขาในต่างจังหวัดค่ะและตอนนี้นะคะมีแพลนกำลังจะเปิดอีก6สาขาในต่างจังหวัดและกำลังมีแพลนที่จะขายแฟรนไชส์และเปิดแบบคีออสด้วยค่ะมาต่อกันที่แบรนด์มาม่าค่ะบอกเลยค่ะว่าแบรนด์มาม่าเนี่ยเขาได้มีการต่อยอดธุรกิจร้านอาหารที่หลากหลายรูปแบบมากเช่นมาม่าสเตชันอร่อยนะคะเป็นการคัดเลือกพาร์ทเนอร์ที่สนใจในการลงทุนค่ะซึ่งมาม่าเนี่ยเขาจะให้สิทธิ์ในการใช้ชื่อมาม่าและผลิตภัณฑ์แบรนด์มาม่าของเขานะคะส่วนผู้ที่ลงทุนนะคะจะต้องเป็นคนหาทำเลและออกเงินค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดซึ่งเขาขายในราคาเริ่มต้นเพียงแค่89บาทค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะร้านมาม่าสเตชันอร่อยเนี่ยจะเลือกเปิดในแหล่งชุมชนค่ะแต่ว่าโมเดลร้านอาหารนะคะที่มีกระแสฮือฮามากที่สุดในโลกออนไลน์เนี่ยนั่นก็คือร้าน Crazy Mama by Sap Museum ค่ะซึ่งเขาถือว่าเป็นร้าน DIY Seafood เจ้าแรกในไทยโดยราคาเริ่มต้นเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างแรงนะคะเริ่มต้นด้วยราคา599บาทค่ะโดยเป็นการร่วมมือนะคะระหว่าง3พันธมิตรนั่นก็คือแบรนด์มาม่าสอขอนแก่นและร้านอาหารจีน Spicy Cat ล่าเหมียวค่ะปักหมุดอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามค่ะซึ่งกลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยก็เป็นชาวต่างชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวจีนยุโรปหรือตะวันออกนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าพรีเมียมค่ะมีการใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยมากถึง500ถึง700บาทต่อคนค่ะจากกรณีศึกษาแบรนด์ใหญ่ทั้ง2แบรนด์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์มาม่าหรือว่าแบรนด์ไวไวเนี่ยเราจะสังเกตเห็นเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเก่าแค่ไหนหรือว่าอยู่มานานแค่ไหนหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องทำในเมื่อโลกของเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนั่นก็คือการออกมาจากเซฟโซนของตัวเองหากลยุทธ์ใหม่ๆหาที่เด็ดใหม่ๆเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าฐานใหม่ๆนั่นเองค่ะ